อย่างไทยงามอย่างไทยค่ะต้องสำรวมนิดนึงเห็นตัวเองในกระจกมันเป็นไงคะสวยถูกใจก็เป็นไปตามที่เห็น reference มาค่ะก็สวยดียังเลยค่ะยังไม่มีเวลาถ่ายเลยคิมได้ศึกษามาไหมว่าแบบก็ศึกษานะคะอย่างตอนที่มารับอันนี้ปุ๊บก็ศึกษาเลยค่ะว่าเราจะต้องใส่ชุดประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแฟนคลับแท็กกันมาตั้งแต่รู้ว่าจะต้องมีงานวันนี้แล้วว่าแบบประเพณีคือจะต้องมีทุกปีแล้วก็จะมีตั้งแต่วันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วแต่ว่าปีนั้นคือตกด้วยวันอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาปีนี้ก็ตกวันพฤหัสก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นอะไรเขาเรียกว่าแก้มรกตแล้วก็จะมีเสน่ห์ตรงที่ถือปืนค่ะแล้วก็ขี่ช้างค่ะนี่เดี๋ยวเราต้องขี่ช้างเราจะกลัวไหมเพราะอยู่บนรถอีกไม่กลัวค่ะไม่ใช่ช้างจริงค่ะต้องแห่รอบแห่รอบใช่ค่ะหนักไหมคะชุดครับหนักหัวนิดนึงค่ะแต่ว่าทนได้อยู่ค่ะไม่ได้หนักมากยังเลยค่ะตั้งใจไหมเขาเซฟพอสมควรเลยค่ะอ๋อไม่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะก็คือแค่มันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้มีอะไรดราม่าไม่ได้ทะเลาะกับใครค่ะคือคิดเป็นคนที่ชอบเซฟอะไรพวกที่เป็นคำคมที่รู้สึกว่าเราจะต้องเข้มแข็งซึ่งเอาจริงๆคือมันไม่มีใครมาอยู่กับเราได้24ชั่วโมงหรอกค่ะคือสุดท้ายแล้วมันก็คือตัวเราเองที่จะต้องอยู่แล้วก็เผชิญกับเหตุการณ์แล้วก็ต้องตั้งสติเองค่ะคือบางคนที่อยู่รอบข้างเราก็จะเป็นเกราะป้องกันเราก็จะช่วยสอนเรานู่นนี่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็คือทุกอย่างก็คืออยู่กับตัวเองค่ะมันมีเรื่องอะไรทำให้เราก็มันก็หลายเรื่องอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกับใครไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกับใครใช่ไม่ได้มีค่ะอ๋อไม่คิดว่าไม่ถึงกับดราม่ามั้งมันไม่ได้แบบดาร์กอะไรขนาดนั้นค่ะต้องคิดมากขึ้นในการจะลงรูปแต่ละรูปหรือลงข้อความอะไรลงไปคือคิดแล้วค่ะว่ามันไม่ได้ทำร้ายใครแล้วก็ไม่ได้เหน็บใครหรือไม่ได้ทะเลาะกับใครจริงๆก็เลยลงแล้วก็ให้เป็นข้อคิดค่ะว่าสุดท้ายแล้วเราก็คือต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนเป็นห่วงเราเยอะไหมคะถามเรื่องมีคนเป็นห่วงไหมคะไม่ถามค่ะก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครค่ะไม่ได้ว่าไม่ได้มีเลยค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะอ๋อใช่ค่ะก็จริงๆยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้ค่ะปีนี้เราก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ก็เลยแบบให้เป็นเสื้อแล้วกันนะคะแล้วก็เขากดไลค์รูปนั้นด้วยค่ะที่เป็นโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ก็เลยให้ค่ะมันมีความพิเศษยังไงบ้างคะมีความพิเศษยังไงก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะให้ได้ใจค่ะหลายคนก็รอรู้ว่าไหนที่ใส่ไปแล้วนะพี่ไปดูใหม่เขาเห็นกันทั้งโลกแล้วค่ะเขาเห็นกันทั้งโลกแล้วค่ะก็มีแค่ตัวเดียวในโลกแหละเพราะว่ามันก็เป็นชื่อของเขาค่ะก็เรื่อยๆค่ะสนุกดีค่ะไม่ได้เป็นทริปสวีทหวานแล้วค่ะแต่ว่าก็คือไปกับเพื่อนๆเพื่อนๆอยู่ที่นู่นอยู่แล้วแล้วก็ไปกับพวกพี่ก้องไฮไปหลายคนเลยค่ะก็ไปกินขนมค่ะเดินกินนะคะมีโมเมนต์แบบได้หวานๆกันค่ะขอถ่ายรูปก่อนโอเค